พอทอบี้ตู่แจงให้ชัดรัฐประหาร57หวังช่วยคนผิดหลุดคดีสลายม็อบ53หรือไม่พอทอบี้ประยุทธ์แจงให้ชัดต้นตอรัฐประหาร57หวังช่วยคนผิดหลุดคดีสลายการชุมนุม53หรือไม่เผยเตรียมแก้กฎหมายเปิดทางผู้เสียหายฟ้องศาลโดยตรงวันที่9 กรกฎาคม 2566 นางสาวตรีชดา ศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีที่นายธาริศ เพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนคืนความยุติธรรมให้ประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 พร้อมเปิดเผยข้อมูลนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารข่มขู่ว่าพวกปัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกเพื่อให้ยุติการดำเนินคดีสลายการชุมนุมโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร 2557 และนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดควรจะแสดงความกล้าหาญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้กับสังคมว่าสิ่งที่นายธาริศเปิดเผยออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอการรัฐประหาร 2557 จริงหรือไม่ธาริศน้ำตาคลอเปิดเบื้องหลังสลายชุมนุมปี 53 คดี 99 ศพแฉทหารยศสูงมีเอี่ยวณัฐวุฒิไม่สนลือเป็นใครเจออัวแน่เพื่อไทยลุยแก้กิโลเมตรให้ญาติ99ศพฟ้องได้โดยตรงราเมศซัดธาริศบิดเบือนคดี99ศพศาลปปช.ตัดสินอภิสิทธิ์สุเทพไม่มีความผิดนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าการรัฐประหารที่ทำให้ประเทศเสียหายมหาศาลแท้ที่จริงแล้วเป็นการพยายามช่วยเหลือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมประชาชนในปี 2553 หลุดคดีหรือเป็นเพียงการทำเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นความผิดหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงสำคัญที่สังคมกังขาคือหลังการรัฐประหาร 2557 เป็นต้นมาคดีสลายการชุมนุมของประชาชนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยคดีสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนปี 53 ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตนับร้อยบาดเจ็บและสูญเสียอีกหลายพันคนนั้นหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆมานับตั้งแต่รัฐประหาร 2557และมีกระแสข่าวมาตลอดว่ามีความพยายามที่จะทำให้คนสั่งการคนกระทำผิดรอดพ้นจากความผิดนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีจะพบกับกระแสข่าวความพยายามกดดันอัยการจนสังคมกังขาหรือแม้แต่ปปช.ชุดหลังรัฐประหารก็ยกคำร้องแม้ญาติผู้เสียชีวิตจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลาแต่10 กว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถมีหน่วยงานหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมใดให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียมาอย่างต่อเนื่องคนสั่งการจะต้องไม่ลอยนวลอยู่เหนือความผิดประชาชนต้องไม่ตายฟรีเจ็บฟรีพี่น้องคนเสื้อแดงจะต้องได้รับความยุติธรรมนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญอย่างยิ่งกับรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่กำลังจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำความจริงให้ปรากฏและคืนความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะผ่านกระบวนการของการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระหรือการดำเนินการใดๆนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าพรรคพท.ได้เตรียมการจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายปปช.เพื่อเปิดทางให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเสร็จสิ้น รัฐบาลประยุทธ์โชว์โครงการรถไฟฟ้ากทม.ปริมณฑลเสร็จแล้ว 8 เส้นทางรัฐบาลประยุทธ์โชว์ผลักดันโครงการรถไฟฟ้าในกทม.ปริมณฑลให้บริการแล้ว 8 เส้นทางส่งต่อ 5 เส้นทางไฮสปีดทางคู่ให้รัฐบาลหน้าลุยต่อวันที่ 9 กรกฎาคม2566 นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ปัจจุบันเปิดให้บริการรวมแล้วทั้งสิ้น 12 เส้นทางระยะทางรวม242.34 กิโลเมตรนั้นเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันการก่อสร้างและเปิดให้บริการในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้รัฐบาลทั้งหมด 8 เส้นทางระยะทางรวม 142.54 กิโลเมตรประกอบด้วย 1. สายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนระยะทาง 23 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่ 6 สิงหาคม 592 สายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตระยะทาง 18.70 กิโลเมตรทยอยเปิดบริการรวม 4 ช่วงในปี 62 633 สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคหลัก2ระยะทาง14กิโลเมตรเปิดบริการวันที่29กันยายน624สายสีน้ำเงินบางซื่อท่าพระระยะทาง13กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่30มีนาคม635 สายสีทองกรุงธนบุรีคลองสานระยะทาง 1.88 กิโลเมตรเปิดให้บริการธันวาคม 636 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเหนือบางซื่อรังสิตระยะทาง 26.30 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่ 29 พฤศจิกายน 647 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตะวันตกบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง 15.26 กิโลเมตรเปิดให้บริการวันที่ 29 พฤศจิกายน 648 สายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงระยะทาง 30.40 กิโลเมตรเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีวันที่ 3 มิถุนายน 66 และเริ่มเก็บค่าโดยสารเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าส่วนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างในปี 56 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ก็เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี 64 เปิดให้บริการในปี 65 และให้บริการเต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกลสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประชาชนตั้งแต่ต้นปี 66 เป็นต้นมานางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยจะส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปผลักดันจนเปิดให้บริการแก่ประชาชนในอนาคตประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล 5 โครงการระยะทางรวม 101.4 กิโลเมตรประกอบด้วย 1. สายสีชมพูเส้นทางแคลายมีนบุรีระยะทาง 30.50 กิโลเมตรซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเริ่มทดสอบการเดินรถในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ 2. สายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัตน์เมืองทองธานีระยะทาง 3 กิโลเมตร 3. สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีระยะทาง 22.50 กม 4. สายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระยะทาง 23.60 กิโลเมตร5. แอร์พอร์ตลิงก์ช่วงพญาไทดอนเมืองระยะทาง 21.80 กิโลเมตร นอกจากนี้มีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรรวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกหลายเส้นทาง